รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงห์คอร์ปอเรชั่นเสนอแอดไนท์วาไรตี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Night Variety Eat Online ครับผมไซมอนแคสเลอร์ครับผมแม็กครับในช่วง Eat Online นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกถึงแหล่งธุรกิจของคนรุ่นใหม่ในเมื่อเขาไม่มีหน้าร้านของเขาเป็นโลกออนไลน์ตาม Facebook Instagram Instagram IG แล้วแต่คุณจะเรียกเนี่ยครับในเมื่อเขาอยู่ในโลกโซเชียลเขาไม่มีหน้าร้านเพราะนั้นเราจะไปถึงแหล่งผลิตของเขานั่นก็คือบ้านเขานั่นเองใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเขาเลยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปกินเค้กดอกไม้อ๋อแล้วมันเยี่ยมเลยมันเป็นยังไงไอ้เค้กดอกไม้เนี่ยแม็กจะต้องไม่เคยเห็นที่ไหนแบบนี้ในประเทศไทยมาก่อนขนาดนั้นเลยเหรอใช่มาเป็นช่อเลยไหมถูกต้องนี่เราอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยหลังนี้เหรอปึ๊บเล่นอะไรเขาไปคุยข้างในปะโอเคครับผมเค้กดอกไม้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านของพี่เขาเรียบร้อยแล้วบ้านของเจ้าของร้านที่แม็กอยากจะรู้เหลือเกินว่าเค้กดอกไม้สามมิติเนี่ยมันเป็นยังไงไปทำความรู้จักดูหรือเปล่าไม่ใช่หนังอ๋อไม่ใช่หนังไปทำความรู้จักเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะชื่อร้านสวีทแคทเทิลค่ะอันนี้ทานได้ใช่ไหมทานได้ใช่ไหมมันเหมือนคือมันเหมือนทานไม่ได้เลยใช่มันดูแบบมันดูสวยเกินไปมันสมจริงมากจริงๆมันดูสวยเกินไปถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงครับอันไหนที่แบบยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้ฮะที่ยากที่สุดเหรอคะได้ครับเป็นดอกตัวนี้ค่ะฮานอยค่ะจะเป็นตัวที่ยากที่สุดเพราะว่าเวลาเราบีบเราต้องคอยทำให้มันเป็นทรงกลมด้วยอันไหนครับผมอันนี้ค่ะอันนี้ยากที่สุดกลมเหมือนเม็ดถั่วเลยเนี่ยคือเราต้องพยายามทำให้มันเป็นกลมซึ่งเราต้องบาลานซ์มือซ้ายมือขวาแล้วที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมีดอกอะไรบ้างไล่ทีละเลยครับผมอันนี้พีโอนี่นะคะมีโรสอันนี้ก็เป็นกุหลาบเล็กกุหลาบใหญ่เล็กมากค่ะริบบิ้นโรสอันนี้นะฮะค่ะแล้วก็คาร์เนชั่นแล้วก็กุหลาบเล็กค่ะกุหลาบเล็กค่ะไฮเดนเยียมีทั้งหมดกี่แบบครับในบรรดาทั้งหมดมีประมาณ25แบบ25แบบนะครับวันนี้เราจะทำอะไรครับพี่นิดสอนบีบดอกค่ะบีบดอกให้เป็นแต่ละดอกวันนี้จะสอนเป็นตัวนี้นะคะตัวไหนครับริบบอนโรสอันนี้คือยากอยู่ในระดับไหนฮะแบบว่าเบสิกค่ะเบสิกมันสวยขนาดนี้มันบีเสกได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนหยิบมานี่เบสิกเหรอครับก็คือมันทำง่ายนิดเดียวแล้วแต่ถ้าเวลาเรียงหมดเขาก็จะสวยทำง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเบสิกของพี่นิดเนี่ยกับสองหนุ่มแอดไนท์เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมได้ครับโอเคถ้างั้นไปลุยกันเลยฮะ One two three ฮะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการตกแต่งแห่งความสวยงามของเค้กของเรานะครับแม็กพร้อมจะโชว์แล้วใช่เดี๋ยวเราจะให้พี่เขาโชว์สกิลสักนิดหน่อยว่ามันทำยังไงและเดี๋ยวเราจะทำตามได้ครับผมมาเริ่มเลยครับเริ่มต้นเราต้องเริ่มบีบเบสก่อนนะคะแล้วก็บีบเกสรนะคะเกสรเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่นะครับคือเราจิ้มลงไปนะคะก็ดึงออกมาจิ้มดึงเริ่มบีบตัวดอกมือนี้อยู่นิ่งๆนะครับมือนี้อยู่นิ่งๆบีบอย่างเดียวและนิดหมุนก็คือนี้นะคะนิ่งๆนะคะแล้วก็เริ่มจากด้านข้างแล้วก็บีบนะคะก็หมุนแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดปากใหม่ปากใหม่เริ่มตรงจุดที่เมื่อกี้เราบีบนะคะโอ้โหบีบปราณีตมากนะครับตัดอะไรครับตัดดอกตัดอะไรครับไม่แบบแค่อยากรู้ไงว่าแบบ
มันเสร็จแล้วตัดอะไรต่อตัดอะไรครับแล้วก็หมุนนะคะสไลด์รีทัชใครเริ่มก่อนดีผมเองเฮ้ยทำไมพยองขนาดนี้กะว่าถ้าทำพลาดแค่มาเริ่มก่อนใช่ไหมได้ได้แน่นะได้แน่ตรงกลางค่ะตรงกลางบีบแล้วก็ให้คีย์มันบีบใช่ค่ะเออดีอีกค่ะใช่ค่ะโอ้โหต่อไปก็ใส่เกสรเกสรครับผมว่าเกสรของพอแค่นี้ก็ได้นะครับเกสรนะพอต่อไปเป็นกีบจำได้ใช่ได้ไหมเราอย่าชมดูเขินตัดข้างล่างเลยใช่ไหมครับตัดปึ๊บปึ๊บยกมาวางเสร็จแล้วนะครับสำหรับงานประดิษฐ์ของพวกเราปราณีตมากแล้วผมพูดเลยว่าผมทำสวยแต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้กินแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกินทั้งเค้กเลยได้มีแบบ 4-5 รสเลยใช่ไปกินกันแล้วไปกินครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย We Ours All Time Plain ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ผมและแม็กเนี่ยมีความสุขที่สุดมีความสุขและโปรดปรานมากที่สุดอันนี้มีรสชาติอะไรบ้างนะครับบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงจะมีเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตบราวนี่บราวนี่เลเวลเล็กค่ะแล้วก็บัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์เริ่มจากตัวไหนดีว่าที่ใกล้ๆก่อนเลยหวานมากหวานแบบช็อกโกแลตเลยหวานหอมมากเป็นไงมันเป็นอาหารที่ดีอ่ะมันยังไงอ่ะความรู้สึกคือแบบมันเป็นงานปาร์ตี้แล้วก็แบบรสชาติคือแบบเวลากินข้าวต้องอย่างนี้ด้วยมีก้อยมีก้อยแล้วก็ขึ้นมีชาไหมมีชาพอชาชาร้อนก็มีคือมันไม่ใช่เค้กปกติคือมันเป็นเค้กที่แบบเค้กที่ดูแพงมากแล้วรสชาติก็แพงมากจริงๆครับสุดมากสุดมากตอนนี้สุดมากเป็นไงสุดปะสุดพลังนะสุดพลังจริงดีมากต่อเลยชอบไหมครับรสชาติมันเป็นยังไงบัตเตอร์นี่จะเป็นแบบเค้กบัตเตอร์เลยครับเข้มข้นหอมสวยสวยงามมากคือมันเป็นรสชาติที่หวานเลยจริงหวานอร่อยเลยอ่ะโอเคเรามาอันสุดท้ายกันเบอร์เบทครับสีแดงเลยฮะร้านนี้คือนอกจากจะดอกไม้สวยรสชาติก็ที่ดูสวยผมแล้วแบบมันละมุนละเนียดละไมโอ้มันพยายามกินสามหรือยังรวมกันต้องกินรวมกันอยู่แล้วครับก็คือกินชีสแล้วก็บัตเตอร์ครีมแล้วก็ตัวเนื้อเค้กโอเคครับก็จะได้รสอีกแบบนึงใช่โอเคคือร้านเนี้ยผมพูดเลยว่าตัวเนื้อเค้กอ่ะจะแน่นแน่นแล้วตัดกับความเป็นครีมของกลีบดอกไม้ที่หอมหวานอร่อยขนาดนี้เค้กอร่อยขนาดนี้ฟีดแบ็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะดีมากเลยค่ะลูกค้าจองเต็มทุกวันเลยค่ะทุกวันตอนนี้คิวเต็มถึงวันที่15คิวยาวมาที่15ใช่นี่วันที่5ที่เราถ่ายกันยาวไป10วันเลยนะครับผมจริงไหมครับที่ว่าบินไปสอนเมืองนอกจริงค่ะสอนที่ไหนครับที่แรกเป็นไต้หวันค่ะแล้วก็ต่อมาที่2เป็นที่จาการ์ตาจาการ์ตาจาการ์ตาแล้วตอนนี้ยังมีไปสอนอยู่ไหมจะมีต้นเดือนหน้าค่ะไปสิงคโปร์ต่อมีเหรอครับค่ะอุ้ยถือว่าเป็นร้านแรกเลยที่ทำเค้กรูปแบบนี้ใช่ค่ะถ้าสมมติว่า
คนเห็นแล้วแต่ว่าอยากจะกินครับติดต่อได้ไงครับพี่นิดหรือว่าแบบว่าสั่งจองได้ยังไงบ้างค่ะก็คือเราจะมีขายทาง Facebook กับ IG นะคะ Facebook กับ IG นะฮะที่ IG กับ Facebook Sweet Petal ค่ะ Sweet Petal ค่ะพิมพ์ไม่มีสแลชไม่มีอะไรไม่มีค่ะติดกันเลยค่ะติดกันเลยค่ะทั้ง Facebook และ IG ใช่ค่ะถ้าใครสนใจนะฮะก็พิมพ์ไปเลยครับง่ายๆแค่นี้เองครับเอาเป็นว่าใครอยากกินนะฮะหยิบดอกไม้แสนหวานแบบนี้ติดต่อได้เลยครับแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแนวสักนิดนึงแม็กครับผมไปไหนครับแม็กวันนี้นะฮะผมพาพี่ไปสตรีทฟู้ดของคนไต้หวันเท่มากเป็นซาลาเปาผสมกับแฮมเบอร์เกอร์อยากรู้ใช่ไหมช่วงหน้าครับผมจัดมาลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมไกลเดิมสเตรทมาร์คครีมกลับมาพบกับช่วงที่2ครับกับแอดไนท์วาไรตี้ในช่วงแชร์มาพาชิมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่แอมพอกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมบอกพี่เซมอนแล้วว่าเราจะมากินซาลาเปาแฮมเบอร์เกอร์กันใช่ครับผมซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดของไต้หวันที่กำลังฮิตฮอตมากเลยในตอนนี้ว้าแล้วเราก็มาอยู่นะครับผมนี่มาริโอโชเปานะครับผมแล้วเราอยากรู้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงจัดไปไปกินเลยครับมาริโอโชเปาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในร้านมาริโอโชเปาชูเปาต้องออกเสียงอีกด้วยใช่ไหมครับผมเป็นอาหารสไตล์ไต้หวันไต้หวันไต้หวันแล้วออกเสียงนี่และนี่คือเมนูของเขานี่อันนี้เลยอันแรกอะไรครับแม็กคืออย่างแรกนะฮะกัวเปากัวเปานะกัวเปาคือเป็นซาลาเปาหมูซาลาเปาหมูซึ่งคือที่นี่จะแตกต่างจากที่ไต้หวันเขาอะแดปมาเรียบร้อยเขาแบบปรับเปลี่ยนเรียบร้อยคือที่ไต้หวันเนี่ยเขากินกับหมู3ชั้นแต่ที่ประเทศไทยเป็นสันคอหมูเพื่อลดความมันและให้เข้าปากคนไทยมากยิ่งขึ้นถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นส่วนอันที่2ก็คือนี่ฝั่งนี้ดีกว่าโชเปาโชเปาก็คือไก่เป็นไส้ไก่ครับผมเป็นไก่แต่ไก่ทอดนะแล้วก็แบบเป็นใช้สะโพกปรุงรสแบบโอ้โห1คืนแบบหมักสูตรพิเศษของเขาครับแล้วก็มาเป็นอันสุดท้ายเป็นฟิชเปาก็คือปลากระพงอันนี้ผมเล็งไว้เลยครับอันนี้ก็ใช้ปลากระพงนะฮะไปทอดกรอบส่วนผมจะพูดเรื่องความพิเศษของร้านนี้ว่าทำไมมาถึงแตกต่างความพิเศษของตัวเปาใช่มันยังพูดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แป้งซาลาเปาในการทำแต่เขาใช้แป้งมันโถแป้งมันโถเป็นแป้งที่อร่อยมากใช่ถ้าใครเคยกินจะรู้ว่าแป้งมันโถมีความแตกต่างกับแป้งซาลาเปาเยอะมากครับแล้ววันนี้เราจะกินเมนูหลักๆเนี่ยเอากี่อันเอา3อันมาเลยผมไหวผมสู้แล้วยังมีพิเศษกว่านั้นตบด้วยของหวานครับผมอะไรอ่ะนี่เลย The Garden Dessert นี่ครับผมเป็น The Garden Dessert ก็คือต้นไม้ไม่ใช่ ก็คืออามันเป็นการ์เด้นก็คืออามีกระถางต้นไม้มีปุ๋ยมีดินมีแต่จริงแล้วคือมันเป็นขนมหวานที่ปุ๋ยเนี่ยทำมาจากคุกกี้โอริโอโอ้ครับผมแล้วก็บราวนี่ช็อกโกแลตใช่นี่คือไอศกรีมที่ใส่ไว้ใต้นี่ใต้แบบใต้ตัวโอริโอใต้ตัวโอริโอโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนจะสั่งเปาสามเปาสามเปาหนึ่งและหนึ่งการ์เด้นหวานใช่ครับผมนี่ครับผมได้หนึ่งกระถางต้นไม้เป็นของหวานไปจัดกันเลยดีกว่าจัดเลยดีกว่าครับอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะทั้งเปาหมูเปาไก่เปาปลาคัวเปาเนี่ยของไต้หวันอ่ะจะมีแค่ไส้หมูและไม่มีไส้ไก่ไม่มีไส้ปลาด้วยคืออันเนี้ยคิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมสำหรับร้านนี้มาริโอโชเปาทำขึ้นมาซึ่งน่าลองมากใช่ครับเรามาลองกันไหมแน่นอนครับผมได้ครับผมจัดเลยฮะเดี๋ยวทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเขาต้องมีวิธีกินลืมนู่นนี่ร้านนี้มีถุงมือให้นะครับเอาไปหนึ่งเอาไปนี่แต่ว่าแจกถุงมือเสร็จวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งกินเรายังไม่ให้กินเ
ขาแชร์มาเราต้องแชร์ไปเราต้องแชร์ไปก่อนเอาเลยพี่ม่อนนี่นะได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะแชร์ลงไปในเพจของเรานะครับผมครับผมนี่นะฮะใส่ถุงมือดีกว่าครับถุงมือครับเขาแชร์มาเราจะแชร์ต่อไปเริ่มเลยนะของแม็กเป็นหัวเป่าหัวเป่าก็คือไส้หมูอย่างที่บอกว่าใช้สันคอหมูแล้วก็ไม่ใช่หมูสามชั้นถ้าผมพูดเลยนะว่าร้านนี้ทำแป้งเองคือตัวแป้งมันโทนเนี่ยถือว่าเป็นโฮมเมดของร้านนี้เพราะว่าเขาทำเองครับใช่แล้วก็พิถีพิถันมากเขาพึ่งจะนำเสนอผมก็อยากจะลองชิมดูว่าแป้งมันโทนจะอร่อยแค่ไหนใช่ครับของแม็กเนี่ยเป็นครัวเปาส่วนของผมเนี่ยเป็นฟิชแอนด์เปานี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงดีกรอบมากผมเป็นนิ่มเนื้อปลาแบบนั่นมากอร่อยมากอ่ะอร่อยแบบเดี๋ยวแม็กต้องลองได้แม็กต้องลองลองเลยพี่ถือแล้วแม็กจะบอกถูกสุดยอดมันจะรู้อร่อยอ่ะนุ่มมากปลาเยอะมากครับเนื้อปลาคือเยอะจริงๆเน้นๆ เลยอ่ะอร่อยแบบมันเต็มปากมันเต็มคำมันกรอบนุ่มอ่ะชอบไหมชอบมาแล้วครับแม็กสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ฟิชแอนด์เปาและก็ครัวเปาหายไปในพริบตาหมดด้วยความรวดเร็วไม่ใช่ว่าชิ้นไม่ใหญ่นะแต่พวกเรากินคำใหญ่มากชิ้นใหญ่ดิใช่ชิ้นใหญ่มากแต่แป๊บเดียวครับเพราะมันอร่อยจริงอร่อยมากและตอนนี้ผมกับแม็กจะมาลองนี่ครับครับโชว์เปาเป็นเปาไก่เอาเลยครับพี่แซมอนจะเริ่มตรงไหนดีงับไปนะงับเลยบังงับแหละสัดเข้าไปเหนียวเนี่ยกรอบมากกระแป้งกระแป้งเป็นไงครับอันนี้ซอสสไปซี่ลองต้องลองอันนี้บอกนะครับเป็นซอสสไปซี่กาลิกนะฮะปรับมาให้บึกเขาให้ดีอ่ะดีดีมากดีอ่ะแย่งมาแล้วแย่งมาแล้วไม่ต้องมองกรอบเศษที่ผมกินก็ได้นะเศษผมก็เอาฮะจังหวะนี้เราจะต่อกันด้วยของหวานได้ผมพร้อมละนี่ใช่ของหวานจริงไหมแม็กซ์ใช่ครับพี่กับพาที่มันปลูกต้นไม้อ่ะกินได้ใช่ไหมปลูกได้ดูนะฮะนี่อะไรที่กินได้เดี๋ยวค่อยถามว่านี่คืออะไรดูนี่ฉีกกันให้เห็นโดนมืออยู่ฉีกกันให้เห็นโดนมือฉีกให้เห็นโดนมือยังไงหอมไหมวานิลาใช่นี่คือสเปรย์วานิลานะครับเพิ่มความหวานให้กับอาหารหวานของคุณซึ่งดีมากของหวานตอนแรกคิดว่าเอามาประดับโต๊ะใช่นี่คือกินได้จริงกินได้จริงทั้งหมดนี่เลยเหรอใช่นี่ด้วยใช่ไหมนี่ด้วยนี่ยำสมนี่ยังกินไม่ได้นะปุ๋ยยาเทียมอ๋อเหรออันนี้คือกินได้จริงเหรอใช่เย็นด้วยให้อินเสิร์ตให้กล้องดูนิดนึงเปิดให้กล้องดูนิดนึงนี่คือคุกกี้โอรีโอที่ทำเหมือนกับว่าเป็นดินน่ารักมากส่วนนี้ก็คือใบดินนะฮะครับผมอันนี้คือซอสสตรอเบอรี่ราดลงไปในแป้งมันโถชอดนะครับผมมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าผมชอบความทีเอ็นของเขามากมันเท่มากเลยโอเคแต่เมื่อในเราอยู่ในร้านมันโผครับ
ต่อให้เป็นของหวานครับคุณผู้ชมเขาก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่ได้เขายังมีหมั่นโถอยู่หมั่นโถโชเปาเนี่ยหมั่นโชเปาเขายังมีหมั่นโถทุกเมนูนี่ก็เป็นหมั่นโถโรยด้วยไอซิ่งครับแล้ววิธีการทอดของเขาคือเขาทอดกับเนยซึ่งให้ความหอมของหมั่นโถมันหอมนะหอมยิ่งขึ้นฟินอ่ะแล้วกรอบนอกนุ่มในแน่นอนครับผมกินเลยกินเลยครับใจเย็นนี่สตรอเบอรี่เราเป็นผู้ใช้สตรอเบอรี่เราต้องราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะผมจะราดให้ดูชัดๆนะครับเอาเลยต้องรีบกินครับผมผมเริ่มละนี่ชิ้นแรกเดี๋ยวก่อนอาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อเดี๋ยวพี่ชิมให้ได้ครับเอาก่อนครับผมกรอบนะลองซะเราจะรู้ว่ามันดีมากการกินมันโผล่เป็นของหวานอร่อยมากอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะดีสุดสปริงเรายังรู้สึกถึงรสชาติของไอซิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วต้องเป็นที่บดอยู่ครีมทันทีบอกมาตักเลยก็ข้างล่างก็เป็นไอติมชาเขียวนะมัทฉะแท้ข้างบนนี่ก็โรยด้วยโอริโออย่างจุใจครับผมเพิ่มความครันชี่สุดๆโอ้โหมันแบบชาเขียวมัทฉะแท้สีสันแบบดีมากเอาองค์ตามเลยนี่การกินชาเขียวโอริโอ้มันกลมกล่อมแล้วมันหอมหวานมากอร่อยมากหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับของหวานครับของมาริโอโชเปามาริโอโชเปากินทั้งของหวานของคาวครบเลยครับก็อย่างที่บอกนะว่าเต็มอิ่มจริงๆเต็มอิ่มถ้าอยากมากินมาได้เลยใช่นี่เลยครับแอมพาร์คนะชั้น3ถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนจุฬาซอย22ครับเปิดตั้งแต่ตอน 11:00 นถึง 3:00 นเปิดทุกวันมั้ยครับแม็กไม่ครับเพราะว่าเปิดแค่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เท่านั้นอาทิตย์วันดีอะไรวันแน่อะไรว่าอยากกินอยากลองหรือให้เราเป็นหนูทดลองแชร์มาครับผมแล้วเราจะกินให้คุณอะไรที่สวยอะไรที่เจ๋งพิมพ์ลงไปเลยเนี่ย @nightvariety ลงไปใน Facebook ครับขึ้นปุ๊บแอดเฟซแล้วก็แชร์ไปเลยเขียนเลยพี่มัมพี่มัมพี่นอนอยากกินเนี่ยพี่แมนพี่แมนไม่เก็บกินวันนี้พวกเรา2คนคงหมดเวลาสนุกเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่ามาพบพวกเรา2คนได้ใหม่กับ @nightvariety ทุกวันจันทร์อังคาร 20:20 ถึง 20:50ทางช่อง5แห่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nightlight we dance under the moonlight and party till we feel high we're ready for the good time